วันนี้เราจะมาสอนวาดภาพการ์ตูนแบบง่ายๆในสไตล์ KDP Classic นะครับเรามาเริ่มตีโค้งกันก่อนเลยนะครับไม่ใช่ขับรถแหกโค้งนะครับตีโค้งครับผมลองเดาดูว่าจะเป็นอะไรนะครับเด็กๆทุกคนรู้จักน้องสาวใจแอ้นไหมครับเราจะวาดน้องสาวใจแอ้นกำลังลงอาบน้ำในอ่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันน้องสาวใจแอ้นจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับน้องสาวใจแอ้นในเรื่องโดเรมอนนะครับชื่อว่าน้องสาวใจอ้วนนะครับมาดูกันว่าใจอ้วนจะน่ารักขนาดไหนนะครับเราเริ่มวาดหมวดแล้วครับน้องๆวาดตามพี่เลยนะครับใครๆดูโดราเอมอนนะครับคงบอกได้นะครับน้องสาวใจแอ้นชื่ออะไรนะครับพี่หาคำตอบแล้วครับน้องสาวใจแอ้นนะครับก็ชื่อว่าใจอ้วนนั่นเองนะครับผมก็จะดูกันว่าน่าจะเหมือนใจแอ้นขนาดไหนนะครับน้องๆวาดตามพี่เลยนะครับวันนี้เราจะมาวาดน้องใจอ้วนนะครับในโอ่งนะครับในโอ่งหรือในอ่างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับทำตามพี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับน้องๆเคยดูเรลามอนคงบอกได้นะครับโดราเอมอนนะครับว่าน้องสาวของใจแอ้นจะเป็นยังไงทั้งลักษณะไหนครับจะมีหน้าคล้ายกันขนาดไหนลองดูนะครับพี่ก็ไปสืบมาได้แล้วว่าน้องสาวใจแอ้นนะครับชื่อใจอ้วนนะครับพี่ก็เลยลองมาวาดภาพเลยนะครับเด็กๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหรือไม่คุ้นหน้าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้พี่ไปสืบมานะครับนั่งเครื่องไปเลยครับพี่ไปสืบมานะครับนั่งเครื่องไปเลยครับผมนั่งเครื่องไปเลยพี่นั่งเครื่องไปเลยพี่ก็ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วไปประเทศ J8 มาเลยไปถามว่าน้องสาวของใจแอ้นชื่อว่าอะไรเขาก็บอกมาแล้วชื่อใจอ้วนนะครับเราก็เลยวาดเลยครับผมน้องๆจะไม่คุ้นตานะครับพี่ก็เลยวาดให้ดูว่านี่คือน้องสาวของใจแอ้นนะครับวาดตามพี่เลยมีเป็ดอยู่ข้างบนหัวด้วยตอนอาบน้ำนะครับวาดตาโอ้โนวาดคิ้วนะครับโอ้โนวาดจมูกโนตาโนตาเห็นไหมครับเหมือนใจแอ้นไหมเด็กๆอย่าหัวร้อนนะนี่ครับน้องสาวใจอ้วนนะครับผมดูอย่าอ้าปากกว้างเดี๋ยวจะเห็นฟันสองซี่น้องๆสงสัยไหมทำไมว่าของพี่ชอบวาดฟันสองซี่ก็เพราะแมงกินหมดสิลืมแปรงฟันชอบกินขนมหวานเลยเหลือฟันสองซี่ข้างล่าง2รวมเป็น4เห็นไหมครับเพราะกินลูกอมเยอะไม่แปรงฟันเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้นะเด็กๆต้องแปรงฟันนะได้ฟันเต็มปากนะดูดิพี่ KDP คลาสสิกเนี่ยฟันหล่อเลยฟันข้างหน้าอยู่2ซี่แต่ฟันกลางฟันอะไรหายหมดเนี่ยนี่เป็นตัวตนของพี่เลยเห็นไหมน้องๆอย่าลืมแปรงฟันนะอย่ากินขนมหวานเยอะนะครับการกินขนมหวานเยอะทำให้ฟันหล่อนะใครฟันหล่อยกมือขึ้นเลยแสดงว่าไม่แปรงฟันคนยกมือเห็นไหมน้องๆมันดูการ์ตูนกันต่อแล้วกันนะครับพี่ก็วาดมือพี่ต่อไปแล้วขอโทษนะครับที่พี่คุยโม้ไปหน่อยโม้ออกนอกลู่นอกทางไปหน่อยนะครับต้องขอโทษกันด้วยนะครับนี่ครับอาบน้ำยังมีความสุขนะครับคุณแม่คะคุณแม่คะหนูขออาบน้ำหน่อยนะอาบน้ำยังมีความสุขเลยนะครับใจอ้วนนะครับผมดูกันละกันว่าเห็นไหมครับเหมือนจ้าหน้าเหมือนใจแอ้นไหมนี่น้องสาวของใจแอ้นนะครับดูดิเขากำลังเล่นน้ำที่ไหนหวังว่าไม่ใช่คลองแสนแสบนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับเรากำลังเพิ่มอุปกรณ์ไฮเทคไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอ่างนะครับผมอ่างหรือโอ่งนะครับผมไม่ใช่นั่นนะครับไม่ใช่หลวงปลาทองนะครับผมบอกไว้ก่อนน้องอย่าเข้าใจผิดนะครับอ่างนะครับเป็นอ่างนะครับผมไม่ใช่หลวงปลาทองนะครับทำสายน้ำก่อนสายน้ำหยดติ๋งติ๋งเห็นไหมครับเขามีความสุขมากเลยการอาบน้ำของเขานะครับเห็นไหมครับคือตัวก็เบิ่มแล้วอ่างก็เล็กโอ้ไม่น่าลงไปได้เลยนะแต่เขามีความสุขเขาอะเขามีเท่านั้นนะครับเราก็ต้องดูเขาว่าอาบน้ำนะครับน้ำหยดติ๋งติ๋งเลยนะครับผมก็คือน้ำล้นนั่นเองเนี่ยนะ
ระวังนะใครอ้วนน่ะอาบน้ำจะวางจะน้ำล้นออกหมดนะไม่ได้อาบน้ำเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยลีลาของเขาสนุกสนานนะครับการอาบน้ำนะครับอาบน้ำต้องมีความสุขนะอาบน้ำแล้วมีทุกข์นะครับอาบทำก่อนทำไงอาบน้ำกระเด็นกระดอนนะครับกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้นะกระเด็นลงพื้นนี่เองเห็นไหมครับสวยงามขนาดไหนนะครับมาดูกันเรื่อยๆนะครับเริ่มล่างไปเห็นน้ำกระเด็นกระทอนไหมครับกระเด็นกระทอนกระเด็นกระทอนนะครับผมไม่ได้กระเด็นกระท่านะกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนะใส่น้ำกระเด็นได้ไหมเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขแฮปปี้วอเตอร์นะครับมีความสุขในสายน้ำนี่เองเห็นไหมครับเป็นไงน้องๆก็เพิ่งมารู้จักน้องใจแอนกับคราวนี้แล้วนะน้องใจแอนชื่ออะไรน้องบอกได้ไหมชื่อใจอ้วนค่ะเห็นนะครับยังมีคนรู้ว่าน้องใจแอนชื่อใจอ้วนนะครับจากเรื่องโดราเอมอนพี่อาจพูดไม่ถูกนะพูดไม่ค่อยชัด นะครับโดราเรมอนป่ะผมไม่มั่นใจนะลองดูกันครับแล้วก็ใส่กระเด็นน้ำใส่น้ำเลยเห็นไหมครับให้มันห้าแตกเป็นฟองไปเลยนะครับเห็นไหมกระเด็นกระตอนเลยครับเหมือนคนมีความสุขนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวาดกันไปถึงไหนแล้วนะครับวาดทุกวันนะครับได้เก่งขึ้นมานะครับยางลบห้ามลบเด็ดขาดนะครับการลบจะทำให้เราไม่มั่นใจในการทำงานนะครับผิดเป็นครูนะครับถูกไม่เป็นครูนะครับเข้าใจไหมครับการทำงานศิลปะนะครับผิดเราค่อยๆแก้ไขนะฝีมือเราได้เก่งๆขึ้นนะครับอย่าพยายามลบเด็ดขาดนะเขียนด้วยปากกาครับนะครับก็ได้เก่งๆขึ้นนะครับวาดบ่อยๆนะครับมาดูกันครับใครจะเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดงานเสร็จทุกครั้งนะครับโปรดเซ็นชื่อด้วยนะครับห้ามอายเพื่อนนะครับต้องเซ็นตลอดนะครับผมเพราะเป็นผลงานของเรานะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะเสร็จยังเสร็จแล้วเซ็นชื่อเลยนี่คือผลงานของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับจะมีงานดีๆมาเสนอจะค้นหาความจริงตลอดนะครับว่าน้องใครพี่ใครนะครับเราสามารถวาดให้ดูได้นะครับ